บกับ Let's Go Fishing Thailand กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หลังจากที่เราไปเจอหลุมปลากรายนะครับไปตกปลานิลกันนี่แหละในคลองธรรมชาตินะครับที่คลอง8แล้วก็ไปเจอหลุมปลากรายนะครับก็มันขึ้นหลายตัวอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็ไปพลาดทำหลุดก็หลายตัวนะครับวัดว่าเอาไป 3-4 ตัวก็เลยรู้สึกคาใจนะคลิปนี้ก็เลยเดี๋ยวซ้ำต้องไปซ้ำไม่ได้ไปเจออย่างงี้ต้องซ้ำละนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะเน้นล่าปลากรายเลยนะครับจะได้บอกก็ไม่รู้นะแต่ว่าฝูงมันเป็นฝูงล่องมาตามน้ำนะครับมันไม่ได้อยู่ถาวรนะครับก็ลองไปดูแล้วกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราตกปลานิลด้วยแหละนะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้หลักๆก็คือล่าปลากรายก่อนนะครับติดใจไม่ใช่หรอกลูกชิ้นปลากรายผัดฉาคลิปก่อนโคตรอร่อยสุดๆผมบอกเลยปะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่กับน้องทันแล้วนี่เป็นโปรทันวันนี้โปรทันหาเหยื่อให้น้ายังกำลังจะไปหาให้ใช่ไหมเดี๋ยวไปตามลุ้นกันเหยื่อที่เราจะใช้วันนี้ใช้เหยื่อเป็นปลาอะไรครับปลากระโดดปลากระเด็นปลากระดีถูกแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมีแห่อีกตัวนึงโอ้โหสมุนไพรเลือกสมุนไพรไว้ใจผมกระท่อมเต็มเลยเว้ยบุซุ้มด้วยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเฮ้ยหูช่อนโดดด้วยช่อนโดดตัวเบลเลอร์เลยไม่สมบูรณ์นะครับโอ้ยมันจะเข้าอย่างนั้นน่ะมันเอียงงั้นน่ะก็ปล่อยให้มันลอยมันจะได้ไม่ตายไงอะไรถ้ามันจมไปเลยมันก็ตายอ๋อลองดูดิเดี๋ยวมันมีเทคนิคไหมมีไหมมีอยู่ครับเฮ้ยมีอยู่นี่ไงได้เนี่ยทันน้องทันมันดักมาให้แต่เมื่อวานนะครับเป็นปลากระดีมีกี่อันนะลูกที่ดักอ่ะ2อันครับไปดูอีกอันอยู่ไหนอ่ะนะครับก็หลังบ้านน้องทันเองนะเป็นนาน้ำท่วมนะครับก็เลยมาเฮ้ยไปกระท่อมนี่ออกกล้องทำไมเนี่ยมีไหมตัวเดียวอ่ะตัวเดียวก็มีมูลค่าถูกอ่ะคว้ามาอ่ะนะครับเพื่อนๆก็ได้มานะเหยื่อเป็นปลากระดีได้มาหน่อยเดียวเองน้อยมากเลยนะอย่างนี้ถือว่ามีเสียวอะบอกเลยมีเสียวไปเดี๋ยวไปตามชมกันต่อครับผมทางเข้าหมายนะมันต้องผ่านบ้านคนจริงๆนะเห็นไหมทะลุกลางบ้านเข้าไปเลยไปออกด้านหลังเดี๋ยวตามไปดูกันอ่ะออกหลังบ้านมานะครับเดินทะลุสวนอีกนะตามนั้นเลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูหมายกันโอเคนะเพื่อนๆเราก็มาถึงหมายแล้วนะนะครับหมายนี้ก็เคยมาเป็นครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็ครั้งที่สองสำหรับทีมนี้ก็เน้นปลากรายนะแต่ว่าดันเหยื่อมีน้อยอีกนะเหยื่อมีแค่นี้เองดูดิไม่เหมือนคราวแรกเลยเหยื่อเพียบเลยนะครับก็ไม่เป็นไรปลาเหยื่อตัวนึงได้ปลากรายตัวนึงก็ถือว่าไงอะไรไม่ไหมคืออะไรไง3ได้2ปลาอะไรเหยื่อ3ตัวได้ปลา2ตัวอ๋อลดให้นะคนกันเองนะครับผมหมายก็เป็นหมายเดิมนะก็เป็นคลอง8นะครับก็คือไปทางนี้ก็คือรังสิตนครนายกมาข้างหลังก็คือทางด้านนี้ก็คือตำลูกกานะครับออกไปหน่อยก็จะเจอหมายที่ผมหลังวัดดอนใหญ่อ่ะนะครับแถวนั้นแหละนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีช่องทางลงมาที่คลองอ่ะนะครับก็ลงมาได้นะปลามันล่องไปเรื่อยนะตกได้ทุกที่แหละนะครับแล้วแต่ว่ามันจะกินตรงไหนแล้วกันประมาณนี้อ่ะไปเดี๋ยวลุยเลยดีกว่าถึงละเนี่ยโบกยิงนอกเนี่ยไปดูดิเฮ้ยกินเลยเหรอโอ้โหยงเรือไปเพื่อนกินเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหเวอร์ไปแล้วกินเอากินจริงกันน่ะนั่นเอาดิเอาดิโทรศัพท์ดิมันกินอยู่ข้อ3ทีแล้วน่ะนั่นน่ะดูดิอ่ะเห็นป่ะใช่ก็มันกินอยู่น้าหยุดเดี๋ยวอยู่ทำอย่างอื่นดิอ่ะเห็นป่ะน่ะกินเลยโอ้โหตีเป็ดไปทันเป็ดกินเลยอยู่ป่ะอยู่มั้ยโอ้ตีไปกินเลยยอกเลยโอ้โหทุกคนโหดเลยอ่ะเมื่อมาแฝงมาเลยหนุนดูเอาติดย่าอีกเอาตัวแรกอย่าให้หลุดเอามาจังหวะยกขึ้นมาตรงนั้นนะตัวแรกมาเลยครับผมตีไปปุ๊บกินปั๊บเลยนะสุดยอดเลยตะเพียนมาละนะครับของธรรมชาติแล้วเนี่ยเฮ้ยปลาเน้นด้วยว้ายไม่ใช่ว้ายตายแล้วตะเพียนสวยครับสวยครับใช้เหยื่ออะไรครับเนี่ยเหยื่อสองรสดีครับอืม
ครับเดี๋ยวเรามาดูโปรทันเกี่ยวเหยื่อกันนะเหยื่อที่ใช้เป็นลูกปลาคดีเมื่อกี้โปรทันหามาให้ละเกี่ยวไงลูกจัดเลยหลังคีบนะครับจัดไปนั่นไงเอาถุงปลากินเอาถุงปลากินเอานี่ครับไหนจับสายห้อยมาว่ายทุกทีนี้นะสวยงามไปตีเบ็ดลงไปโอ้ตีไม่ไปเลย โอ้โหปลานิลด้วยหันข้างมาดิหมุนไม่ใช่คนได้ปลาดิโถได้เห็นไซส์ตัวหน่อยสวยสวยใช้ได้เลยปลานิลเริ่มกินแล้วนะครับผมปลาเกลือครับปลาเกลือปลาเกลืออ๋อปลาเกลืออ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆหลังจากตรงนู้นเฝ้ามาประมาณชั่วโมงนะเงียบกิ๊บเลยนะครับก็เลยชวนตั้มขยับมาหน่อยไม่ไกลจากที่เดิมนะเพราะเมื่อกี้เราก็ตีเหยื่อลงตรงนี้แหละนะครับเราขยับมาหน่อยเดียวแล้วก็ดูน่ะต้องทันอยู่ตรงนู้นน่ะในพุ่มไม้มองเห็นไหมมองทะลุไปจะเห็นเลยแต่ตะคุ่มตะคุ่มอยู่น่ะครับเอาละเพื่อนๆดูสายวิ่งนะสายวิ่งดูดูไปริ้วๆเลยดูต้องส่งหน่อยไปแล้วเดี๋ยวเข้าศาลาเอายังอ่ะเตรียมพร้อมเลยนะเดี๋ยวเข้าศาลาคืนก่อนไหมอ่ะมันวิ่งเข้าศาลานะเข้าไปแล้วมีวันแล้วไม่ติดอีกอ่ะโอ้ยนะเกินแล้วไปริ้วเลยเข้าเกินแล้วเข้าศาลาไปแล้วอุ้ยทันสวิงหน่อยเฮ้ยลูดิอุ้ยลูโอ้โหเฮ้ยอยู่ๆๆๆทันอยู่ปะเนี่ยมันเข้าต่อนะไม่มาป่าอยู่เปล่าเดี๋ยวจะได้ลงบอกแล้วนะพอเยอะแล้วแม่งอย่างเงี้ยมันเข้าศาลาซุ้มมันอยู่ในนั้นไม่เห็นเสียงมันเจียวๆเมื่อกี้ว่ามันต้องสุ่มสายกันอยู่แน่เลยอยู่เปล่าปลาอยู่เปล่าอย่าพึ่งฝืนนะเห็นเมื่อกี้อะไรแล้วเลยแล้วจะกินคนถ่ายพาคนถ่ายหายท้องด้วยพอดีพอดีเลยปลาปังร่วงเลยเข้าต่ออ่ะโอเคนะเพื่อนๆก็ตัวแรกกินแล้วก็พลาดไปละนะครับมันคือเราก็ส่งสายเยอะนะนะครับเพื่อนๆลองวิเคราะห์ดูเนาะถ้าเกิดว่าใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ได้นะส่งสายไปค่อนข้างเยอะนะเยอะเลยส่งเรื่อยๆจนมันหยุดอ่ะเมื่อกี้พอมันหยุดแล้วผมก็เลยกำลังลังเลอยู่ว่าจะส่งต่อรอให้มันวิ่งหรือว่าจะสับเลยนะสุดท้ายก็ตัดสินใจก็คือตามสายแล้วสับเลยซึ่งมันก็โดนตัวแล้วนะอยู่แล้วงับแล้วด้วยเพราะเองจังหวะว่าเราไปลื่นตรงนั้นด้วยเนาะน่าจะมีส่วนแหละพอลื่นปุ๊บสายมันก็เลยหย่อนพองัดมาอีกทีนึงก็สายไปพลาดกับต่อนะครับแล้วก็ลักษณะเหมือนกับปลามันหลุดไปปึ๊ดสายก็ไปเข้าต่อเลยก็จบกดแดกปากกาสำหรับผมนี่เป็นอะไรที่แบบยากนะยากสำหรับผมนะครับใครมีหมายปากกาแนะนำผมหน่อยแล้วกันพาผมไปตกเลยเอาหายเสี้ยนหน่อยตอนนี้เสี้ยนปากกามากเลยแย่ๆนะครับนะผูเบ็ดลงใหม่ๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาตามลงชมกันปลายังขึ้นอยู่นะยังเห็นปลาขึ้นอยู่สองสามตัวนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าวันนี้เราจะสำเร็จไหมไปเคลมชมแต่รอบมันลื่นอยู่นะโอ้ยมันตึงเกินอ่ะนะเมื่อกี้มันพันเลยจะมันน้าหน้าเปิดไว้เลยเมื่อกี้เปิดหน้ารอกแม่งทิ้งเลยสะดุดไปเลยน้าปลาไม่อยู่แล้วมันกินยังไงอ่ะเออมันเอาปลาไปกินได้นะสุดยอดเลยเนี่ยปลากายของแท้เลยกลายเป็นถุง ถ่ายอยู่ครับพาสายวิ่งยาวเลยนะพาสายวิ่งยาวนะครับทุกคนนะเฮ้ยไปแล้วดาวไปดาวกินไปฟื้นเลยไปไหนล่ะไปก่อนละอยู่วะอยู่ครับอยู่เฮ้ยอะไรวะลากยาวแบบยาวๆปล่อยยาวๆคิดดูดิไม่โดนเลยเหรออีกแล้ว
เอาใหม่มันยังไม่โดนเบ็ดหรอกอย่างแค่เงี้ยเมื่อกี้ไม่โดนเบ็ดฮะไม่โดนน่าจะคาบจนปลาหลุดไปเองอ่ะโอ้เนื้อครับดูสายออกครับสายออกครับดูสายออกครับเดี๋ยวหยุดนะมันหยุดแล้วเอาเลยนะหยุดแล้วไม่ใช่เหรอยังหยุดแล้วอ่ะปล่อยเลยอยู่แล้วทันมาตากหน่อยโอ้ยหลุดเลยโอ้ยหลุดไปแล้วหัวน้ำม้วนเลยโหอยากให้เห็นช็อตหลุดเหลือเกินเมื่อกี้เดินไปจะหงายท้องเดินตามไม่ทันน้ำม้วนขึ้นมาเลยกำลังจะโดดเลยมั้งนะโอ้ปวดหัวต้องแก้เกมนะมันเซ็งอะหลุดอีกอะวัดติดแล้วนะรู้แปลกว่าทำไมมันถึงได้หลุดปึ๊กง่ายๆเลยนะครับมันคือผมเข้าใจนะว่าปลามันยังไม่กลืนน่ะแหละแต่ว่าคือแบบวัดเข้าไปในปากในอะไรมันต้องแบบเกี่ยวต้องอะไรบ้างดินะที่จริงอะนะนี่ไม่เกี่ยวไม่อะไรเลยไม่รื้อไงเลยวะเนี่ยโอ้เหนื่อยใจเอาไม้ไปปั่นเลยปั่นอย่างเดียวเดี๋ยวเอาสวิงให้แป๊บนึงสวิงก่อนนะมาแล้วปอดตามกูทำงานแล้วเร็วมินเลยตัวอาทิตย์หน่อยกระจายตัวกันอยู่นะครับเมื่อกี้กล้องก็เลยไม่ได้ตั้งไว้ให้แล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรนะโอ้ผลงานครับแยกไปอยู่คนละจุดนะครับแยกกันนะครับเพราะว่าวันนี้ทำหลุดเยอะมากอ่ะเยอะแบบจนท้อนะนะในที่สุดน้าตั้มเราก็สร้างชื่อกับทีมเราได้นี่รีบเป็นทีมเลยนะรีบออกตัวโอเคเดี๋ยวไปดูปลากันอ่ะครับเพื่อนๆหลังจากที่ทำหลุดจนท้อนะผมบอกเลยนะแบบค่อนข้างแบบเฟลอ่ะหัวร้อนเลยนั่งเหงาเลยนะน้าตั้มก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอฉีกไปตรงนู้นดูแล้วกันเพราะปลามันยังขึ้นอยู่นะครับก็เลยบอกอ่ะโอเคฝากความหวังด้วยครับน้าตั้มผมวันนี้ผมค่อนข้างจะไม่ค่อยโอเคละในที่สุดง่ายทีมงานผมมันง่ายไว้ใจได้เสมอครับโปตั้มนี่เป็นคนที่ชอบทำอะไรแปลกประหลาดเซอร์ไพรส์เขาอยู่เรื่อยนะครับจังหวะดีๆก็ไม่มีอะไรถ้ามาจังหวะอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะช่วงเย็นครับเวลาผมเออใช่แล้วเออใช่เย็นผมใส่หมดผมจะเก็บเลยเก็บเบียดกับบ้านเลยมั้งนะครับผมก็ตัวสวยนะใหญ่กว่าคราวก่อนอีกด้วยนะครับตัวนี้ก็น่าจะเกินโลเกือบ2 โลแล้วมั้งนะครับสวยเลยก็เราแก้เกมด้วยอย่างนี้นะจะเล่าให้ฟังก็คือเราใช้เมื่อกี้เราใช้กระดิ่งเป็นที่มันกินดีๆนะกระดิ่งเป็นมันหมดเราก็เลยแก้ไปเกมด้วยใช้กระดิ่งตายนะครับจริงๆไม่ได้แก้เกมหรอกมันก็ตายอยู่แล้วแล้วก็บี้ท้องแตกนะครับแล้วก็ใช้เบ็ด2ตัวนะครับคู่กันไปเลยคือกะวัดเลยไงแล้วตั้งบอกกะวัดเลยแล้วก็พอปลากินปุ๊บนี่เราก็เปลี่ยนแผนนะจากที่เราส่งยาวๆแล้วกลายเป็นส่งแป๊บเดียวส่งแค่พอสุดสายพอตึงปุ๊บปวดปากแล้วอัดอย่างเดียวเลยไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่ามันพลาดอย่างนี้มาหลายทีแล้วนะครับลองปรับวิธีดูในที่สุดก็สำเร็จนะครับเพื่อนๆลองวิธีไปใช้ได้นะแบบนี้โอเคก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะวันนี้ล่าปลากายได้ปลากายถึงแม้ว่าจะพลาดไปหลายทีแต่ก็ไม่แห้วนะครับขอบคุณน้าตั้มด้วยกู้หน้าให้เราเพื่อนหลังจากที่เรานั่งเฝ้าตกตรงนั้นนะหลุดหลายรอบนะครับเราก็เลยส่งน้าตั้มมามันล้วงอยู่ในกอไผ่นี้ได้แล้ว1ตัวแล้วล่าสุดเห็นขึ้นตรงนู้นอีกตัวนึงข้างๆกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะล้วงไปล้วงนี่เห็นป่ะเห็นเบ็ดป่ะเนี่ยตีล้วงเข้าไปตรงนู้นเลยนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะมีเวลาอีกนิดหน่อยเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วนะเห็นนะครับเพื่อนๆก็เหลือเวลา15 นาทีสุดท้ายแล้วนะเนี่ยก็อีมานั่งเฝ้าอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันอยู่ในซุ้มไผ่ตรงเนี้ยไหนวะเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามอ่ะนะครับมันอยู่ในซุ้มไผ่อ่ะก็ขึ้นอยู่อีกนะเราไม่รู้จะได้หรือเปล่าวันนี้ก็แต่ที่แน่ๆวันนี้ก็ไม่แห้วก็แบบสุดนะครับทีมงานตอนนี้ก็มาช่วยกันเก็บของนะอ่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปกินปลากรายกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูผลงานปลาเกล็ดหน่อยเป็นไงบ้างอ่ะเดี๋ยวชมผลงานกันโอเคแล้วครับเพื่อนๆปลาเกล็ดนะก็ประมาณนี้น่าจะประมาณทักโลกว่า
กับ2โลนะครับนะฮะวันนี้ปลาเก็ดไม่ค่อยเข้านะนะครับแล้วเรามาตกกันแค่ประมาณตั้งแต่บ่ายโมงก็4ชั่วโมงได้จะได้แต่นี่เลยทีเด็ดนี่ปลาเก็ดปลาเก็ดอันนี้ของแท้เก็ดสีเขียวเดี๋ยวเราไปกินตัวนี้กันตัวนี้เดี๋ยวเราให้พี่แถวบ้านนี้ไปเอาไปทานทํากินอ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็ขูดปลาเอาแต่เนื้อมาเรียบร้อยนะนะครับประมาณนี้นะครับก็ขูดแบบหยาบๆนะนะครับยังมีเศษๆติดๆอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ไม่เป็นไรเอาแค่พอกินนะครับผมไปท่านเริ่มกระบวนการกระเพาะมันเอาด้วยตำไปกระเพาะแยกออกกระเพาะแยกออกน้าวางอันนั้นมาเองอ่ะน้ารีเควสมาเองกระเพาะมันอ่ะเดี๋ยวเริ่มกระบวนการตำอ่ะโอเคครับเพื่อนๆเราก็ตำปลากันนะก็คือเอาปลาเนื้อปลาที่ขูดแล้วมาตำใส่ครกตำจนเห็นพวกคนโบราณเขาบอกนะครับตามจนสาดยกไปขึ้นนะดูเดี๋ยวทานลงเลยดึงไงดูสาดติดเลยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าเนื้อเด้งหนึบแน่นอนอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวดูเดี๋ยวตามยกสาดไปขึ้นแล้วดูเดี๋ยวมันดูดสาดเลยจ้าอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวสักแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปลวกกันเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับความอร่อยนะครับผมนี่ขี้มือทานยังไงพึ่งไปเยี่ยมเมื่อกี้ครับพึ่งไปฮะพึ่งไปเยี่ยมมาด้วยล้างมือยังล้างแล้วล้างที่ไหนล้างล้างที่นี่แหละอ๋อไม่บอกล้างที่นี่แหละล้างให้ตัวร่วมอ่ะอ่ะไปตอนนี้ลูกชิ้นก็สุกเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ลูกชิ้นก็สุกลอยฟ่องลอยฟ่องฟรุฟ่องกันเลยทีเดียวน่าทานมากๆตอนนี้เราลองทานก็ทำน้ำจิ้มอยู่นะครับผมโอ้ยสุดๆไปเลยยังไม่ได้เล่นเลยอะไรเนี่ยนะครับอ่ะแค่เพื่อนๆสำหรับวันนี้นะก็ถือว่ารอดตัวมาได้นะนะครับเพราะว่าวันนี้ปลากินหลายทีมากๆนะแต่ว่าเอาตัวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำคลิปให้เพื่อนๆดูอีกนะครับปลากายนี้เป็นอะไรที่แบบคือไปตกมาได้เนี่ยคือตอนตกมันสนุกลุ้นมากๆแล้วตอนทำกินนี่โคตรอร่อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปปลากายนี้ผมจะขยี้ให้ยับเลยผมบอกเลยผมจะไปอีกเนี่ยเดี๋ยวจะไปหาหมายแถวคลองแถวอะไรแถวนี้แล้วจะเดี๋ยวจะหาหมายที่เพื่อนๆลงได้ด้วยนะเดี๋ยวจะบอกด้วยนะครับเดี๋ยวแต่ว่าต้องไปดูก่อนนะว่าพื้นที่แถวนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมเพิ่งเคยไปครั้งแรกเหมือนกันก็เลยยังจะไม่ค่อยชัวร์เรื่องพื้นที่เท่าไหร่นะครับผมอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ปลากรายที่เราได้มา1ตัวนั้นนะครับแล้วก็มาให้เชฟทันเนี่ยไงนอกจากเป็นโปรตกปลาแล้วเป็นเชฟด้วยมาทำให้เราทานนะครับวันนี้นะครับอ่ะเมนูที่ทันทำเสนอวันนี้คือเมนูอะไรครับลวกจุ่มเฮ้ลวกจำลวกจิ้มลวกแล้วโอ้โหลวกจิ้มใช่ไหมโอ้โหกว่าจะได้กินขอแทบเคล็ดนะครับเมนูที่ได้มาก็เป็นประมาณนี้เลยครับก็คือลวกจิ้มนี่แหละแล้วเป็นลูกชิ้นนะครับแต่ว่าอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจนะครับลูกชิ้นที่เอามาทำนี่ใช้เนื้อปลาอะไรเนื้อปลาโกยปลาเกยปลากายถูกแล้วโอ้กว่าจะได้กินนี่คอเคล็ดนะครับผมอ่ะมาไม่เสียเวลาชิมเลยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวคอจะเคล็ดอะไรของเราเนี่ยเฮ้เอายากเลยโอ้ตายชิมนี่นะครับบับบั้นเป็นลูกชิ้นก้อนพอดีคำนะมีเคิร์มด้วยมีเคิร์มด้วยนะฮะก้อนพอดีคำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่น้ำจิ้มต้องทานตำเองนะโอ้โหนะชิมก่อนนะครับเฮ้เนื้อปลากายเพื่อนๆทราบแล้วมันจะเด้งนุ่มหนึบนะครับแล้วก็ตอนเราตำมาเติมน้ำเกลือไปหน่อยมันจะมีความเค็มแปร่มแปร่มหน่อยแล้วมาเจอน้ำจิ้มแปร่มเปรี้ยวเค็มเผ็ดมาครับบอกเลยนะผมพูดเลยนะเอาจริงนะไม่ใช่กับข้าวเอาจริงจริงไม่ใช่กับข้าวไม่รู้อ่ะไม่ใช่กับข้าวแน่นอนอร่อยอ่ะทานชิมดูอร่อยยางสินมเด้งครับหนึบนะหนึบเด้อสู้ลิ้นสู้ฟันสู้ทุกอย่างจะเป็นสู้เมียเกี่ยววะไม่เกี่ยวดิเฮ้อะไรเนี่ยวันนี้ไปดีไปจากไหนมาเนี่ยเอาไปไหวของเขาเนี่ยวันนี้ energy เขาเยอะมากนะครับก็อ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแต่ไม่ 100% นะก็คือพยายามแล้วนะครับมันจะมีข้อผิดพลาดที่เราต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยเท่าที่เราไปเรียนรู้มานะปากกาหมายธรรมชาติแล้วเป็นคลองน้ำไหลด้วยเพราะฉะนั้นความยากของมันก็คือระดับ10ผมพูดเลยสำหรับผมนะระดับ10นะครับเพราะว่ามันทั้งกินยากเคี้ยวสะดุดก็ปล่อยส่งเยอะก็ไม่เอาระแวงมากระแวงมากสุดๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะมากนะครับไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการเรียนรู้แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปตกอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องการศึกษาเข้าใจวิธีการตกการปลากราย
น้ำคลองน้ำไหลนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะได้อธิบายเพื่อนๆฟังได้ว่าอ่ะโอเคมันเป็นประมาณนี้นะเราจะได้ไปเล่าให้ฟังเพราะว่าที่ผมเจอส่วนใหญ่จะตกกับน้ำนิ่งนะฮะหรือไม่ก็ตกเป็นน้ำก็คือน้ำไหลเหมือนกันแต่เราศึกษาวิธีการละมันยังไม่ได้ผล 100% จากที่เราศึกษานะเพราะฉะนั้นเราอาจจะศึกษาไม่ถ่องแท้ก็ได้เนาะนะครับวันนี้ก็จะให้น้องกาน้องกาช่วยน้องกายวันนี้จะให้น้องทันเป็นตกปลากายให้ซะหน่อยแต่พอดีว่าติดภารกิจต้องไปเข้าเฝ้าคันเบ็ดปานินครับซึ่งปานินก็เสือกไม่เข้าเลยวันนี้ได้ปานิน2ตัวแล้วปลาตะเพียนแต่ปลาตะเพียนเยอะอยู่นะครับก็เกือบ20ตัวนั้นก็ถือว่าได้กับข้าวอ่ะนะครับโอเคอยู่นะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะสนุกสนานให้ความรู้กับเพื่อนๆได้เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวสะสมประสบการณ์ไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาทำให้ดูอีกเพื่อนๆมีเมนูเด็ดสำหรับปลากายอะไรบ้างคอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมไปหามาได้ปุ๊บเนี่ยผมจะมาทำเมนูเด็ดๆอย่างที่เพื่อนๆบอกให้ฟังให้ดูเอามาให้เพื่อนๆได้ดูจะชิมให้เพื่อนดูเพราะว่าเท่าที่ผมรู้จักมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่เมนูนะครับอยากได้เมนูแปลกๆที่ทำมาจากเนื้อปลากายขอเลยนี่ขอเลยคอมเมนต์มานะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แล้วกันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะครับและตั้มด้วยนะครับโปรตั้มด้วยอยู่เบื้องหลังนะครับนะโอเคไปก่อนดีกว่านะครับ3 2 1ไม่เคยสามัคคีเลยชิ้นปลากายนี่จริงจริงโอ้โหดูนี่3 2 1ไป